ครับเปิดประมูลค่ะลูกค้าค่ะพลอยสวรายนะคะที่ราคา0บาทบิดขั้นต่ำนะคะลูกค้าค่ะ200บาทค่ะถ้าลูกค้าชื่นชอบใส่ราคาได้เลยนะคะน้ำหนักพลอยเม็ดนี้นะคะลูกค้าค่ะ 1.22 กรัตนะคะพลอยนะคะลูกค้าค่ะเป็นพลอยสวรายกาเนตดิบนะคะลูกค้าค่ะจากประเทศแทนซาเนียนะคะเปิดประมูล0บาทนะคะบิดขั้นต่ำ200ค่ะลูกค้าค่ะราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่คุณอีออนหน้าร้านแม่ค้าขายไม่ได้เลยเนี่ยหน้าร้านขายอยู่ที่ราคา 6,900 บาทนะคะลูกค้าค่ะสวรายนะคะเป็นพลอยสวรายกาเนตนะคะแม่ค้าคัดแต่แบบพลอยคุณภาพมาให้สะสมนะลูกค้า 1,000 บาทที่สุดแล้วราคาอยู่ที่พี่สุชยา 1,000 บาทค่ะลูกค้าขาพลอยนะคะเป็นพลอยสวรายกาเนตนะคะโอนไหมคะไปไม่เป็นเลยนับศูนย์นะคะราคาอยู่ที่ 1,200 บาทค่ะลูกค้าขาสวรายกาเนตนะคะโกเมนเขียวดิบนะคะลูกค้าขาหัวเป็นประกันตรงนี้เลยขอราคาที่มากกว่าคุณเจินคุณเจินใช่คุณเจิน 1,500 บาทค่ะสวัสดีราคาลูกค้าขาคุณเจนเม็ดนี้แม่ค้ามีอยู่เม็ดเดียวเลยนะในไลฟ์วันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบพลอยสวรายนะคะใส่ราคากันได้เลยนะราคา 2,200 บาทพี่วันพฤหัสบดีค่ะแม่ค้านับศูนย์แล้วนะคะขอราคาที่มากกว่า 2,200 บาทค่ะลูกค้าค่ะ 6,900 นะหน้าร้านขายที่ราคา 6,900 นะคะขอราคาที่มากกว่า 2,400 บาทพี่ติ๊กขอบคุณราคาค่ะเม็ดนี้ค่ะ 1.22 กรัตค่ะลูกค้าค่ะขอราคาที่มากกว่า 2,600 บาทพี่หนุ่มนะคะขอราคาที่มากกว่า 2,600 บาทนะคะลูกค้าคะขอราคาที่มากกว่า 2,600 บาทแม่ค้าสั่นกระดิ่งพี่สุชยาราคาซ้ำค่ะ 3,000 บาทพี่สุชยาค่ะพี่สุยาเซาไรส์นะคะแม่ค้าบอกเลยนะคะแม่ค้ามีอยู่ไม่กี่เม็ดนะคะลูกค้าคะถ้าลูกค้าสะสมได้รีบสะสมเลยนะคะหายากซื้อยากซื้อก็ยากหาก็ยากนะคะลูกค้าขาพลอยสวรายเป็นพลอยดิบนะคะสีเขียวแพงนะคะลูกค้าขาพลอยแพงชนิดหนึ่งเลยนะคะราคาอยู่ที่พี่บุญเลิศค่ะ 3,400 บาทลูกค้าขาขอราคาที่มากกว่า 3,400 บาทนะคะ 3,600 บาทพี่สุชยาขอบคุณราคาค่ะขอราคาที่มากกว่า 3,600 บาทค่ะลูกค้าค่ะสวรายกาเนตดิบ 1.22 กรัตขอราคาที่มากกว่า 3,600 ค่ะ 3,800 บาทพี่จันทิราขอบคุณราคาขอราคาที่มากกว่า 3,800 บาทค่ะลูกค้าค่ะขอราคาที่มากกว่า 3,800 บาทนะคะไม่มีราคาที่มากกว่า 3,800 บาทแม่ค้าปิดประมูลค่ะ4,000 บาทพี่สุชยามีราคาเพิ่มแม่ค้านับต่อทันทีเลยนะคะคุณจารุวรรณซ้ำค่ะลูกค้าค่ะพี่จารุวรรณกับคุณศิรินุชซ้ำนะคะ 4,000 บาทที่คุณสุชยานับ1ค่ะ 4,000 บาทนับ2ลูกค้าค่ะไม่มีราคาที่มากกว่า 4,000 แม่ค้าไม่ต้องจ่ายปิดประมูลนะคะจะบอกเลยว่าสวรายจบที่เท่าไหร่จ้ะก็ต้องขายใช่แต่บอกเลยหน้าร้านขายที่ราคา 6,900 นะคะหรือเดินตามห้างนะคะตามช็อปร้านจิวเวลรี่นะคะลูกค้าจะไม่ได้ไม่รู้ไม่อันนี้ไม่ค้าไม่เอาไม่พลาดพิงเนาะ